คำหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือคุณมีให้เลือกอยู่2 อย่างถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จว่าคุณจะใช้อะไร1คือเงิน2คือสมองคืออย่างนี้ครับคำนี้เนี่ยมันเป็นคำพูดของวินสตันเชอร์ชิลล์นะครับเชอร์ชิลล์คือนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในช่วงที่อังกฤษเนี่ยมีสงครามก็คือสงครามโลกครั้งที่2กับนาซีเยอรมันนั่นแหละวินสตันเชอร์ชิลล์ก็เลยบอกกับทุกๆคนว่าการจะชนะได้เนี่ยคุณมีให้เลือกว่าคุณจะใช้อะไรเหมือนกับกระสุนที่มีในปืนของคุณเนี่ยมันมีอยู่แค่2อย่างให้คุณเลือก1คือสมอง2คือเงินคือพูดง่ายๆถ้าคุณไม่มีสมองคุณก็ต้องใช้แต่เงินแล้ววันนี้ถ้าคุณเงินน้อยกว่าเขาคุณก็แค่ต้องใช้สมองให้มากกว่าเท่านั้นเองถูกไหมฉะนั้นถ้าถามผมว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเริ่มทำธุรกิจไม่มีทุนเลยไม่มีเงินเลยเนี่ยทำยังไงได้บ้างไม่มีทุนทำธุรกิจได้ไหมคำตอบคือได้ครับเพราะจริงๆแล้วคำว่าทุนในการทำธุรกิจเนี่ยมันคือ2 อย่างด้วยกัน1คือเงิน2คือสมองวันนี้ยังไงคุณก็ต้องใช้ทุนแต่ทุนที่คุณใช้มันคือทุนเงินหรือทุนสมองล่ะคำถามนี้ต่างหากคือคำถามที่คุณต้องตอบให้ได้